มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนี่นะคะคุณผู้ชมหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องตามกันต่อด้วยโดยเฉพาะคดีใหญ่คดีฆาตกรรมนะคะคดีนี้ใช้เวลานานถึง6ปีครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2558ถ้ายังจำกันได้ที่เมืองอุดรมีคดีเป็นขหบดีเป็นบุคคลมีอิทธิพลที่ชื่อว่าเสียบัญเจิดเป็นมือจ้างวานในการฆ่าพระหมอครับซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติเป็นพระที่ผู้คนนั้นศรัทธาเลื่อมใสคดีนี้ผ่านมาถึง6ปีนะครับคุณกิติพรครับเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรทำไมสุดท้ายแล้วศาลจึงตัดสินใจแล้วก็พิพากษาให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาครับเรียกได้ว่าปมสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็ยังคงเป็นเพียงการคาดการณ์เพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่เคยให้ถึงรายละเอียดเชิงลึกเลยนะคะแต่ว่าตามข้อกล่าวหาแน่นอนแล้วค่ะว่าณวันนี้แม้จะเป็นเพียงคำตัดสินของศาลชั้นต้นแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นการพิสูจน์ในชั้นต้นแล้วแหละว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีการกระทำผิดจริงส่วนพระเนี่ยก็แน่นอนว่าจะผ่านมา6ปีแล้วแต่ก็ยังคงเป็นที่คิดถึงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในพื้นที่นะคะคุณจิตสดาคุณวิภาพรคุณผู้ชมครับภายหลังที่เกิดเหตุในวันที่1 มีนาคม 2558ตำรวจทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางค่ะระดมกำลังสืบสวนอย่างเต็มที่เรียกว่าแทบจะปิดเมืองอุดรธานีเพื่อตรวจค้นสืบค้นหาเบาะแสมือปืนเลยนะคะใช้เวลา24วันค่ะตำรวจจับมือปืนได้และยังพบผู้ร่วมขบวนการไปจนถึงผู้จ้างหวานด้วยซึ่งล่าสุดศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วด้วยนะคะไปติดตามย้อนรอยคดีนี้จากรายงานกันค่ะเช้าวันที่1 มีนาคม 2558คือวันที่พระอาจารย์บัณฑิตสุปันทิโตหรือที่ชาวจังหวัดอุดรธานีเรียกกันว่าพระหมอเจ้าอาวาสวัดป่าต่อศรีเสียดถูกยิงเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับวัดหลังออกบิณฑบาตจากญาติโยมจุดเกิดเหตุคือบริเวณถนนทางเข้าวัดป่าต่อศรีเสียดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าพระหมอถูกยิงด้วยกระสุนปืน M16 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนขวัญประชาชนและสร้างความเศร้าสลดแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อย่างมากเพราะพระหมอเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนอย่างกว้างขวางด้วยความที่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่าหลวงตามหาบัวและเป็นนักพัฒนาบุกเบิกสร้างวัดว่าภายหลังเกิดเหตุการณ์อุกอาจขึ้นทำให้ตำรวจทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางระดมกำลังคลี่คลายปมสังหารอย่างเต็มกำลังกระทั่งในวันที่24 มีนาคมจับนายปัญจาหรือโบคนลั่นไกยิงพระหมอได้ที่บ้านพักในจังหวัดกาฬสินธุ์นายปัญจาให้การรับว่าเป็นผู้ลงมือยิงจริงแต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะต้องมายิงพระพร้อมขอเข้าขมาต่อพระสุขสุจิโตพระพ่อของพระหมอบัณฑิตจากนั้นตำรวจสอบสวนนายปัญจาอย่างละเอียดและได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าผู้ติดต่อจ้างงานคือดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานในขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพ.เมืองอุดรธานีสืบสวนพบว่าดาบตำรวจชาญชัยหลบหนีข้ามแดนไปฝั่งสปป.ลาวจึงประสานงานทางการสปป.ลาวกระทั่งจับดาบตำรวจชาญชัยส่งกลับไทยดำเนินคดีการสอบสวนรับสารภาพว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนคือนายบุญนาคหงสาคำทำหน้าที่ชี้เป้าในวันเกิดเหตุพร้อมซัดทอดอีกว่าผู้จ้างวานคือนายบัญเจิดฉัตรไพฑูรย์หรือเสียบักเศรษฐีเมืองอุดรเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีส่วนมูลเหตุดาบตำรวจชาญชัยให้การอ้างว่าตลอด1 เดือนก่อนวันเกิดเหตุนายบัญเจิดสั่งให้ติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมภรรยาคนที่3อย่างใกล้ชิดซึ่งมักจะเข้าวัดทำบุญที่วัดป่าต่อศรีเสียดเป็นประจำซึ่งอาจทำให้นายบัญเจิดเข้าใจผิดคิดเชื่อไปว่าภรรยามีความสัมพันธ์เกินเลยกับพระหมอซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่นายบัญเจิดยังพยายามติดต่อจ้างวานให้สังหารพระหมออยู่หลายครั้งกระทั่งตัวเองเดือดร้อนเรื่องเงินจึงยอมรับงานในที่สุดตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์คำให้การที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหาจนเชื่อได้ว่ามีการติดต่อรับงานกับนายบัญเจิดจริงจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับนายบัญเจิดฐานจ้างวานฆ่าผู้อื่นในวันที่27 มีนาคมจากนั้นตำรวจนำหมายศาลเข้าควบคุมตัวนายบัญเจิดถึงบ้านพักและคุมสอบปากคำในทันทีซึ่งนายบัญเจิดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดการพิจารณาคดี นับตั้งแต่ในชั้นสอบสวนตลอดจนคดีเข้าสู่ชั้นศาลคดีนี้นับจากชั้นสอบสวนมาจนถึงชั้นศาลรวมแล้วก็ดำเนินมาร่วม6 ปีค่ะในคดีนี้มีจำเลย4 คนด้วยกันและทั้งหมดถูกตัดสินโทษแล้วเมื่อวันที่4 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยศาลจังหวัดอุดรธานีมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเอาไว้ดังนี้ค่ะเริ่มกันที่จำเลยคนแรกนะคะจำเลยคนแรกคือนายปัญจาชารีแสนหรือโบ้ค่ะผู้ทำหน้าที่เป็นมือปืนถูกฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและมีการใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะราชการสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะศาลพิพากษาประหารชีวิตค่ะแต่เพราะนายปัญจาให้การรับสารภาพตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาลเป็นเหตุให้ศาลลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะจำเลยคนที่2ค่ะดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานผู้จัดหามือปืนค่ะถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งศาลพิพากษาประหารชีวิตเช่นกันแต่ตลอดการสอบสวนจนถึงชั้นศาลเบิกความก็ให้การรับสารภาพโดยตลอดศาลลดโทษให้เช่นกันค่ะเหลือคงจำคุกตลอดชีวิตนะคะจำเลยคนต่อมาค่ะนายบุญนาคหงสาคำผู้ทำหน้าที่ดูต้นทางถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่การเบิกความให้การฟังขึ้นและหักล้างข้อกล่าวหาได้ศาลพิพากษายกฟ้องคนสุดท้ายค่ะเป็นจำเลยคนสำคัญของคดีนี้คือนายบัญเจิดฉัตรไพฑูรย์หรือเสียบักนั่นเองผู้จ้างวานฆ่าถูกฟ้องในข้อหาใช้ให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและศาลพิพากษาประหารชีวิตค่ะสำหรับนายบัญเจิดนะคะหรือเสียบักผู้จ้างวานศาลพิพากษาโทษประหารชีวิตซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาลดโทษนะคะเพราะให้การปฏิเสธมาโดยตลอดนับจากชั้นสอบสวนจนคดีเข้าสู่ชั้นศาลแต่ภายหลังได้ยื่นประกันตัวค่ะด้วยหลักทรัพย์เงินสด3 ล้านบาทและศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวส่วนด้านคดีความยังไม่สิ้นสุดนะคะจำเลยหรือโจทก์ค่ะสามารถยื่นศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีต่อไปได้จนถึงศาลฎีกาจึงจะถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดค่ะคุณเจษฎาคุณวิภาพรค่ะต้องบอกว่าตลอด6 ปีที่ผ่านมานะคะจำเลยทั้งหมดเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานี3 คนมีนายบัญเจิดนี่แหละค่ะที่ได้ประกันตัวตั้งแต่ต้นแล้วก็ใช้ชีวิตนอกเรือนจำมาโดยตลอดด้วยปัญหาสุขภาพนะคะจนกระทั่งศาลชั้นต้นลงประหารชีวิตศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวอีกครั้งค่ะแต่ว่าเรื่องของคดีก็ต้องสู้กันต่อแน่นอนว่าเสียบัญเจิดก็ยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อในชั้นศาลอุทธรณ์ค่ะเท่ากับว่า6 ปีที่ผ่านมานี่เป็นแค่ศาลชั้นต้นนะฮะคดียังไม่ถึงที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องค่ะโอ้ต้องลุ้นอีก2 ศาลค่ะอุทธรณ์และฎีกาได้อีกโอ้ขอบคุณครับคุณกิตติพรครับเรื่องนี้